สวัสดีครับเพื่อนๆคือวันนี้ก็จะมาแชร์งาน DIY สนุกๆให้ฟังกันครับคืองี้ครับผมไปรู้จักกับกลุ่มคนเลี้ยงแมลงมาแล้วคราวนี้ผมก็เลยลองเอามาเลี้ยงใช่ไหมแล้วก็ผมก็เลยเอาไข่มาเพาะแล้วก็ได้แมลงออกมาสักตัว2ตัวแล้วจะเป็นแมลงกิ่งไม้ยักษ์คือโดยปกติเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงกันในมุ้งเลี้ยงผีเสื้ออะไรทั่วไปนะครับแต่ว่าพอดีว่าผมเล่นPinterestอยู่แล้วไงผมก็เลยลองเลื่อนๆดูแล้วก็ไปเจอไอเดียประมาณในคลิปนี้เลยครับคือแบบนี่คือกรงเลี้ยงผีเสื้อผมรู้สึกว่าแม่งโคตรจ๊าบโคตรเจ๋งผมก็เลยคิดว่าผมจะเอาไอเดียเขามาเป็นเรฟเฟอเรนซ์ในการอ้างอิงสำหรับการทำกรงสำหรับเลี้ยงแมลงกิ่งไม้บ้างดีกว่าในตัวเว็บเขาจะมีลิงก์เพื่อดูงานที่ออริจินอลที่เขาลงในเว็บอื่นไว้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยผมก็เลยว่าเฮ้ยจัดเลยดีกว่าซึ่งขั้นตอนแรกเราคือเราจะมา assemble ตัวแบบมันก่อนครับการ assemble คือการถอดแบบออกมาว่าในส่วนของโครงสร้างเนี่ยมันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างแต่ละชิ้นส่วนต้องมีขนาดเท่าไหร่ประมาณไหนหลังจากเราถอด assemble ของตัวแบบได้แล้วนะครับเราก็จะมากำหนดว่าแล้วกรงที่เราต้องใช้อ่ะมันจะเป็นขนาดประมาณไหนแล้วก็ใช้ฟอร์มการขึ้นโครงสร้างตามเขาได้เลยซึ่งตัวแบบที่สเก็ตออกมาจะเป็นลายเส้นแบบโง่ถึงโง่ที่สุดครับก็จะเป็นการเขียนในรูปทรงไอโซเมตริกเพื่อที่จะทำให้เราแล้วก็คนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเข้าใจรูปแบบกันได้ง่ายที่สุดเรื่องในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากถึงมากที่สุดเลยครับเพราะว่าถ้าเราทำผิดพลาดไปโดยที่เราไม่ได้ใช้สิ่งของของนั้นนะเราตัดไปแล้วเราตัดผิดเอ่ยเราซื้อของมาผิดซื้อของมาเกินเอ่ยเราก็จะเสียของไปโดยเสียประโยชน์เปล่าครับถึงแม้ว่ามันจะเก็บไปใช้ได้ในครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าการวางแผนให้ดีที่สุดเนี่ยมันจะเป็นการฝึกนิสัยเราให้เราทำงานแบบเป็นแบบเป็นแผนเป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้นครับโอเคครับผมในตัวกรง DIY ของเราก็ขึ้นตอนง่ายๆนะครับหลังจากที่เราออกแบบเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มตัดไม้กันเลยและด้วยความที่เราจะ DIY มันนะครับมันก็ไม่แปลกเลยที่บ้านผมจะไม่มีเลื่อยจิ๊กซอหรือว่าตัวเลื่อยขนาดใหญ่พอที่สามารถตัดไม้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว DIY เนี่ยนะครับมันก็ย่อมาจากคำว่า do it yourself ที่แปลว่าการทำอะไรได้ด้วยตัวเองการทำของใช้เองการใช้ของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อะไรประมาณเนี่ยครับเราก็เลยต้องตามมีตามเกิดกันไปแบบนี้แหละครับ แต่นับว่าก็ไม่แย่นะครับสำหรับงานเลื่อยมือก็ค่อยๆเลื่อยกันไปครับสำหรับใครที่ไม่มีอุปกรณ์เนี่ยก็ลองดูคลิปนี้เป็นแนวทางแล้วก็ลองทำกันได้ครับสนับขำสนุกโอเคครับในส่วนนี้ผมจะมาพูดถึงตัววัสดุอุปกรณ์มากดีกว่าเราจะพูดถึงตัวราคาก่อนเลยดีกว่าครับคือตัวกรงแมลงกิ่งไม้เนี่ยผมใช้งบไปทั้งหมดไม่เกิน500บาทครับโดยตัว500บาทเนี่ยผมนับเฉพาะตัววัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อมาใช้นะครับไอ้บรรดาเครื่องมือเลื่อยที่ซื้อมาใหม่หรือว่าตลับเมตรหรือว่าอุปกรณ์ที่ซื้อมาเพื่อใช้กับงานเนี่ยไม่ได้นับนะครับเพราะว่าจะเป็นอุปกรณ์การทำงานที่เราสามารถใช้ได้ต่อไปดังนั้นงบในส่วนวัสดุก็ประมาณ400นิดๆครับไม่ถือว่าแพงเกินไปถือว่ากำลังดีเลยครับโดยหลักๆแล้วตัวไม้เนี่ยนะครับผมมาใช้เป็นไม้พาเลทครับเป็นไม้พาเลทแบบที่เขาเลาะออกมาจากกองพาเลทแล้วก็มาแพ็คเป็นมัดขายนะครับโดยผมใช้แค่1มัดครับผมตัวไม้ก็จะมีขนาด100 คูณ 10 ซมนะครับ1มัดก็จะมี10ชิ้นครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวสกรูตัวน็อตทั้งหมดในตัวงานเลยครับแล้วก็จะมีตัวฟิตติ้งตัวล็อกแล้วก็ตัวกาวในส่วนเนี้ยรวมๆกันอ่ะประมาณ200นิดๆครับบวกลบคือด้วยความที่บางช่วงบางตอนเนี่ยก็ออกไปซื้อของเพิ่มบ้างของซื้อมาไม่พอบ้างอะไรเงี้ยครับทำให้ตัวเลขมันคลาดเคลื่อนครับไม่ได้พอดีเป๊ะ 100% แล้วก็จะมีในส่วนของตัวมุงลวดที่เอามาโครงข้างในหมดเลยนะครับก็ซื้อมา1ม้วนครับ1ม้วนเขาสั่งเขาตัดมาประมาณเมตรคูณเมตรครับราคา90บาทหลังจากเราตัดไม้มาทั้งหมดเราก็จะมารูปๆหน่อยครับรูปๆเพื่อไม่ให้ตัวขอบเนี่ยตัวเสี้ยนมันโผล่ขึ้นมาเยอะรูปแค่พอดิบๆพอนะฮะด้วยความที่ผมอ่ะไม่ได้อยากจะขัดหรือว่าทำสีให้มันสวยงามมากอยากจะให้มันเป็นงานแบบดิบๆผมเลยใช้วิธีการเอากระดาษทรายรูปไม้แบบนี้นะครับรูปแค่พอขอบมันมวนนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาประกอบทั้งแบบนี้เลยครับนี่รูปไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดในระหว่างที่รูปเนี่ยเราก็จะมาเช็คกันไปในตัวด้วยครับว่าในตัวงานของเราเนี่ยมันตัดมาถูกต้องหรือเปล่ามันพอดีหรือเปล่าตอนนี้เวลามาบ่ายโมง40เราเริ่มตั้งแต่ประมาณ11โมงครับตอนนี้ก็คิดว่าเราลา
50% กว่าได้ครับว่าไวพอสมควรเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ผ่านมาราวๆ 50% แล้วครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการที่เจาะทำฐานเพื่อจะวางตัวหลอดครับในตัวหลอดทดลองเนี่ยผมก็จะใส่เป็นพวกก้านของใบไม้ที่ตัวแมลงเขากินครับเพื่อที่จะเป็นการมีน้ำอยู่ด้านในด้วยเพื่อไม่ให้ตัวใบไม้ของเราเนี่ยมันเหี่ยวเฉาไวเกินไปโดยสำหรับใครที่ไม่มีดอกสวรรค์หลายเบอร์นี่ใช้วิธีผมได้เลยนะครับก็คือการใช้ดอกเดิมนี่แหละครับซอยเข้าไปเรื่อยๆหลายๆที่ครับนี่คว้านไปเรื่อยครับคว้านไปเรื่อยสังเกตนะครับว่าน้องผมเนี่ยจะทำงานมากกว่าผมด้วยซ้ำไปเพราะว่าผมเนี่ยจะหนักไปทางพูดครับ ต้องบอกเลยว่าน้องผมเนี่ยสายลุยตัวจริงครับลุยได้ทุกอย่างผมเนี่ยจะเป็นสายวางแผนนะครับแล้วก็มาโคเวอร์งานกันโอเคครับผมในส่วนนี้ระหว่างที่คนนึงกำลังเจาะทำฐานนะครับผมก็จะมาทำการวัดไซส์เพื่อที่จะมาตัดตัวมุ้งลวดครับเราจะเอามุ้งลวดอ่ะขึงกับตัวไอตัวของโครงครับแล้วนี่ก็เป็นค่าแรงของช่างเราในวันนี้อ่ะจัดค่าแรงหลังจากได้รับค่าแรงแล้วก็ลุยต่อนะครับช่างมีแรงขึ้นมาทันทีตอนนี้ผมก็เริ่มประกอบไปหลายส่วนแล้วครับในส่วนของการประกอบของเรานี่ก็จะใช้เป็นการยิงนำร่องก่อนนะครับก็คือใช้สว่านดอกสว่านไม้เนี่ยครับเจาะเป็นดอกเล็กๆเจาะนำร่องก่อนแล้วก็จะเอาสกรูปลายปล่อยนะครับหย่อนลงไปเลยครับคือก่อนหน้าเนี่ยฮะผมลองใช้ถ้าเราไม่ต้องนำไม้เลยอ่ะเราเอาสกรูยิงลงไปเลยไม้จะแตกเพราะว่าตัวไม้พาเลตอ่ะไม้แบบเนี้ยครับมันจะเป็นไม้สนไม้สนจะมีลักษณะคือไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งขนาดที่ว่าไม้หน้าสามอะไรพวกนั้นนะฮะแล้วเขาก็ไม่ใช่ไม้ที่เนื้ออ่อนจนเกินไปครับคือสำหรับผมเนี่ยผมเรียกเป็นว่าเป็นไม้เนื้อทั่วไปเลยละฮะก็คือเขาจะเป็นไม้ที่ราคาถูกราคาค่อนข้างย่อมเยาครับแต่วิธีใช้สำหรับงานแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับก็คือการเจาะน้ำร่องก่อนแล้วก็ค่อยยิงสกรูเข้าไปครับเพราะว่าไม้จะได้ไม่แตกคือสังเกตนะครับโดยส่วนมากพวกโต๊ะพวกเก้าอี้อะไรเงี้ยครับตัวขาไม้เนี่ยมันจะเป็นไม้หน้าสามครับมันจะเป็นไม้ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็เนื้อค่อนข้างแข็งครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเป็นไม้อะไรแต่ว่ามันจะเป็นคนละแบบกับที่เราใช้แน่นอนครับด้วยคุณสมบัตินี้เองทำให้ไม้ที่เราเลือกมาใช้เนี่ยราคาค่อนข้างถูกครับแล้วก็ใช้เป็นโครงสร้างได้ครับแต่สำหรับงานที่ไม่ได้รับน้ำหนักมากจนเกินไปถ้างานที่แบบรับน้ำหนักแบบเนี้ยครับใช้ได้สบายมากเลยครับหลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะมาทำการเนี่ยครับเจาะรูไว้เพื่อที่เตรียมตัวจะเอาไว้แขวนครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการอัดกาวกับมุ้งลวดแบบนี้ครับผมคือโดยทั่วไปนะครับงานถ้าผมทำแบบเนี้ยครับมันจะถ้าเวลาเราจะแก้ไขเนี่ยเราก็ต้องเลาะทั้งแผ่นเลยคือสำหรับผมมันง่ายครับมันเป็นงานประเภทที่ผมไม่ต้องการความสวยงามมากขนาดที่ว่าต้องเนียบต้องเป๊ะ 100% อะไรขนาดนั้นครับด้วยความที่ผมตั้งใจแค่ DIY ครับแล้วก็เพื่อทำขำๆสนุกๆก็เลยใช้วิธีนี้ครับง่ายที่สุดครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะทำไม้อีกแผ่นหนึ่งเพื่อมายึดมาล็อกหรือว่ามาอัดตะปูเพื่อทำความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้วิธีนี้ได้เลยครับง่ายดีครับจะสังเกตได้นะครับว่าตัวบานพับเนี่ยมันค่อนข้างจะดูใหญ่ไปพอสมควรเลยครับแต่ว่าคือตอนแรกนะครับผมมาซื้อแบบเป็นทองเหลืองมาแต่ว่ามันเล็กครับรูมันเล็กแล้วไอ้ตัวสกูตัวเล็กอะครับมันเข้าไม่ได้เลยใช้ตัวนี้แทนจากนั้นเราก็จะมาประกอบเข้ากับตัวโครงครับแล้วเราก็จะมาใส่มุ้งลวดกันในตัวโครงครับแล้วก็จะพลิกด้านบ้างขยับทางนู้นทางนี้บ้างแล้วก็ค่อยๆแปะทีละด้านให้ครบครับเนี่ยแบบนี้เลยฮะขั้นตอนนี้ค่อนข้างใช้สมาธิอย่างมากเลยครับThank you.
คือความจริงแล้วผมวางแผนอะไรทุกอย่างไว้หมดแล้วครับทำมันได้ประมาณ 90% ก็มันนึกได้ครับว่าลืมคิดถึงตัวหลังคาก็เลยเพิ่งมาตัดไม้ทำเงินเพิ่มครับก็เท่ากับว่าใช้ไม้10แผ่นพอดีเป๊ะเลยครับไม่ขาดไม่เหลือไม่เกินแต่มันก็เหลือเศษนะครับแต่ว่าไม้แผ่นยาวเนี่ยใช้ได้หมดพอดีเลยถึงแม้ว่าจะวางแผนไว้ดีแค่ไหนนะครับแต่ก็ต้องมีปัญหาเฉพาะหน้ากันบ้างแหละฮะก็คือผมมาลืมคิดไปว่าในตัว reference นะครับมันเป็นกงผีเสื้อครับมันก็เลยค่อนข้างจะแบบว่าตัวหนอนเนี่ยมันก็จะอยู่แต่ตังใบไม้มันก็จะไม่ได้ทำอะไรพอมันถึงเวลามันกินอาหารเสร็จถึงว่าจะเป็นผีเสื้อมันก็แค่ปีนขึ้นไปส่วนที่สูงแล้วมันก็จะห้อยตัวลงมาใช่ไหมฮะแต่เนี่ยครับเราใช้ในการเลี้ยงแมลงกิ่งไม้ครับไอ้ตัวแมลงกิ่งไม้เนี่ยมันก็คงจะเดินไปมาเรื่อยๆครับมันไม่ได้รอเป็นดักแด้เหมือนพวกหนอนผมเลยค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าถ้ามันเจอซอกพวกข้อต่อปันพับอะไรเงี้ยครับมันจะบุดออกไปข้างนอกได้อย่างแน่นอนและด้วยความที่ผมเพิ่งนึกได้ครับก็เลยจะต้องเอาตัวมุ้งลวดนะฮะมาต่อด้านนอกอีกทีทำเป็นเหมือนกับเป็นที่ปิดเวลาพับเข้าไปปิดเข้าไปแล้วมันจะได้ไม่มีรูโผล่ออกมาครับนี่เพิ่งนึกได้พอดีเลยฮะแล้วก็ในส่วนของรอยต่อระหว่างไม้นะครับด้านหลังแล้วก็ด้านบนด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้ามีรอยซี่เล็กเงี้ยครับผมก็จะใช้ตัวขี้เลื่อยที่เราใช้เลื่อยมือเลื่อยมาเนี่ยแหละครับเอาตัวขี้เลื่อยเนี่ยมาผสมกับกาวลาเท็กซ์แล้วก็มาโปะครับมาอัดให้มันครบทั่วมันก็จะได้เป็นกาวที่เอาไว้อุดรูรั่วของตัวไม้ได้อย่างดีครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับเหลือแค่ตัวฟิตติ้งตัวล็อกเนี่ยผมซื้อมาแค่อันเดียวครับจริงมันควรจะใช้2อันครับปิดฝั่งบนกับฝั่งล่างและแล้วในที่สุดผมก็ติดฟิตติ้งเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้ครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคือสังเกตได้จากการที่ผมทำฝาหน้ากับตัวฝาในไม่ได้ขนานกันเลยแล้วก็การพื้นที่ของการวางฟิตติ้งเนี่ยมันดูแบบบนล่างก็ไม่เท่ากันไม่บาลานซ์กันอันนี้ก็จะเป็นความผมเองครับก็คือไม้บางส่วนเนี่ยฮะมันแตกครับก็เลยจะต้องขยับตัวฟิตติ้งเพื่อหลบสัดส่วนของตรงที่ไม้แตกกันครับก็ออกมามานี่ครับเอาเป็นว่าไม่ได้สวยงามมากแต่ว่าเน้นใช้งานได้ก็พอแล้วตอนนี้ก็คิดว่าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับก็ผมจะไม่ทำการทาสีหรือว่าเคลือบอะไรใดๆเลยนะครับผมตั้งใจที่จะปล่อยให้มันเปื่อยๆแบบนี้ไปเลยก็เลยคิดว่าหลังจากทำไปแล้วก็ควรล้างด้วยความสะอาดจัดการพวกเศษฝุ่นเศษอะไรกันนิดหน่อยครับแล้วก็เป็นการเช็ครีเช็คไปในตัวด้วยครับว่าทุกอย่างมันสมบูรณ์อย่างที่เราคิดไว้ไหมครับก็สรุปเลยนะครับว่าไอ้กล่องเลี้ยงแมลงกิ่งไม้ของผมนี่ก็ใช้งบไปไม่เกิน500บาทแล้วก็ใช้เวลาทำไปถ้าตีเป็นวันกลมๆก็ไม่เกิน2วันครับสำหรับคนที่ไม่ใช่มืออาชีพในการทำก็ทำหยุดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างานกันเรื่อยๆก็ประมาณ2วันเต็มๆครับบวกลบไม่เกินนี้ก็ประมาณนี้ครับส่วนเรื่องการย้ายเจ้าแมลงกิ่งไม้เจ้างองแงงลงมาในกล่องเนี่ยฮะก็ต้องดูว่าวันนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้ขนาดเขาค่อนข้างเล็กอายุเขายังไม่ถึงเดือนเลยด้วยซ้ำครับก็เลยคิดว่าอาจจะต้องรออีกสัก 2-3 เดือนให้มีขนาดประมาณนึงก่อนแล้วค่อยย้ายลงมาหรือว่าย้ายลงมาได้เลยก็เดี๋ยวขอดูอีกทีแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ไว้ให้หน่อยนะครับอยากเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย